พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์มหาสมัยสูตรว่าด้วยสมัยแห่งการประชุมใหญ่ของเหล่าเทพเพื่อให้เทวดาประชุมกันในเหตุการณ์ที่สำคัญรัสตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคและสุมังคละวิลาสนีอัตถกถาทีฆนิกายมหาวรรคบทนำเข้าสู่เรื่องก่อนหน้าที่คนไทยกำหนดเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่พิธีสวดมหาสมัยสูตรเป็นพิธีสวดมนต์ใหญ่ประจำปีเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ของคนไทยถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญทางบ้านเมืองจะต้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์สำหรับประชาชนในท้องถิ่นพอถึงวันสงกรานต์ต่างก็จัดให้มีพิธีสวดมหาสมัยขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเช่นกันแตกต่างกันไปตามความนิยมของที่นั้นๆ นอกจากนั้นเมื่อถึงฤดูฝนใหม่ก่อนจะลงนาหว่านไถคนไทยยังนิยมนิมนต์พระมาสวดมหาสมัยสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงมือหว่านไถในฤดูกาลใหม่ด้วยแต่เนื่องจากมหาสมัยสูตรมีเนื้อความยาวจึงไม่นิยมสวดเต็มสูตรจะตัดสวดเฉพาะตอนที่ว่าด้วยการประชุมของท้าวจตุโลกบาลอันแสดงถึงการได้รับความคุ้มครองจากทิศทั้งสี่เมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะนำน้ำพระพุทธมนต์ไปประพรมให้ลูกหลานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรือสวนไร่นาข้าวของเครื่องใช้ยวดยานพาหนะตลอดจนสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขต่อมาเมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันสงกรานต์ไปใช้วันขึ้นปีใหม่ตามหลักสากลพิธีสวดมหาสมัยก็ถูกลดความสำคัญลงและเริ่มเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันยังคงมีบางวัดเท่านั้นที่มีพิธีสวดมหาสมัยการที่คนไทยสมัยก่อนสวดมหาสมัยสูตรในวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่มาแต่เดิมเพราะถือตามคำอธิบายที่กล่าวไว้ในอรรถกถามหาสมัยสูตรว่าในสถานที่สำคัญที่จะประกอบกิจใหม่หรือในสถานที่ใดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเมื่อจะสวดมงคลคาถาในสถานที่เช่นนั้นควรสวดมหาสมัยสูตรนี้เพราะความที่มหาสมัยสูตรนี้เป็นที่รักของเทวดาเมื่อสวดพระสูตรนี้แล้วเราเทวดาทั้งหลายก็จะประชุมกันฟังพระสูตรเมื่อเราเทวดาประชุมกันสิ่งไม่ดีก็จะถอยร่นออกไปเป็นการกันเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยมหาสมัยสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์และเป็นพระญาติของพระองค์บวชจากราชตระกูลพระองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้ท่ามกลางเหล่าเทพที่มาประชุมกันจากหมื่นจักรวาลเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และชมปฏิปทาของภิกษุสงฆ์ขณะประทับอยู่ที่ป่ามหาวันระหว่างภูเขาหิมวันเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสกัดเมื่อพระองค์ทรงแสดงมหาสมัยสูตรจบเทวดาจำนวน 100,000 โกฏิได้บรรลุพระอรหันต์ส่วนที่ได้บรรลุพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีไม่สามารถนับจำนวนได้อรรถกถามหาสมัยสูตรกล่าวว่าในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายเช่นนี้เพียงครั้งเดียวความที่เทวดาทั้งหลายชอบอกชอบใจเมื่อได้ยินพระสวดมหาสมัยสูตรปรากฏความตามอรรถกถาว่าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งไปปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำวันหนึ่งท่านสวดมหาสมัยสูตรเทพธิดาซึ่งมีวิมานอยู่ที่ต้นไม้ใกล้ประตูทางเข้าถ้ำได้ยินเสียงพระสวดมหาสมัยสูตรก็ได้ให้สาธุการดังกึกก้องไปทั่วถ้ำภิกษุหนุ่มถามว่าเสียงใครดิฉันเป็นเทพธิดาเจ้าค่ะเทพธิดาตอบทำไมจึงได้ให้สาธุการภิกษุหนุ่มถามเทพธิดาตอบว่าพระคุณเจ้าดิฉันได้ฟังพระสูตรนี้ในวันที่พระพุทธองค์แสดงที่ป่ามหาวันวันนี้ได้ฟังอีกครั้ง
พระคุณเจ้าจำพระสูตรนี้ได้แม่นยำไม่คลาดเคลื่อนจากที่พระพุทธองค์แสดงไว้แม้แต่อักษรเดียวดิฉันได้ยินพระสูตรนี้แล้วจึงได้ให้สาธุการภิกษุถามว่าเมื่อครั้งพระทศพลแสดงมหาสมัยสูตรเธอได้ฟังด้วยหรือเทพธิดารับว่าได้ฟังภิกษุหนุ่มถามต่อไปว่าเทวดามาประชุมกันเป็นจำนวนมากแล้วเธอยืนฟังอยู่ที่ไหนนางเทพธิดาตอบว่าดิฉันเป็นเทวดาชาวป่ามหาวันนั่นเองแต่เมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่มาประชุมกันป่ามหาวันไม่มีที่ว่างสำหรับดิฉันเลยต้องถอยร่นมาจนถึงที่นี่ภิกษุหนุ่มถามว่าจากที่ซึ่งเธอยืนอยู่มันไกลนักหนาแล้วจะได้ยินเสียงพระศาสดาได้อย่างไรกันเทพธิดาก็ราวว่าพระคุณเจ้าพูดอะไรเช่นนั้นแม้พระศาสดาจะทรงแสดงธรรมอยู่ที่ป่ามหาวันอันแสนไกลแต่ดิฉันก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงแลดูดิฉันจนรู้สึกกลัวและเขินอายภิกษุหนุ่มถามต่อไปว่าเขาเล่าว่าในวันนั้นมีเทวดาบรรลุพระอรหันต์ตั้งแสนโกฏแล้วเธอเล่าบรรลุพระอรหันต์หรือเปล่าเทพธิดาปฏิเสธไม่หรอกพระคุณเจ้าภิกษุหนุ่มถามว่าถ้านั้นคงจะสำเร็จอนาคามิผลกระมังเทพธิดาปฏิเสธว่าไม่หรอกพระคุณเจ้าภิกษุหนุ่มถามว่าถ้าเช่นนั้นเห็นจะสำเร็จสกทาคามิผลกระมังเทพธิดาปฏิเสธว่าไม่รับพระคุณเจ้าภิกษุหนุ่มถามต่อไปว่าเขาว่าเทวดาที่สำเร็จโสดาบันนับจำนวนไม่ได้แล้วเธอเล่าจะเป็นพระโสดาบันกระมังในวันที่ฟังมหาสมัยสูตรนั้นเทพธิดานี้ได้สำเร็จโสดาปัตติผลรู้สึกละอายจึงพูดว่าพระคุณเจ้าถามสิ่งที่ไม่น่าถามภิกษุหนุ่มจึงกล่าวว่าจะปรากฏกายให้อัตมาเห็นได้หรือไม่เทพธิดานั้นตอบว่าได้เจ้าค่ะแต่จะปรากฏทั้งตัวไม่ได้ดิฉันจะปรากฏแต่ข้อนิ้วมือเท่านั้นครั้นแล้วเทพธิดาก็เอานิ้วมือสอดเข้ามาภายในถ้ำนิ้วมือส่องสว่างเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์พันดวงเทพธิดากล่าวว่าพระคุณเจ้าจงอย่าประมาทแล้วก็ไหว้ภิกษุหนุ่มนั้นกลับไปเพราะความที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้ท่ามกลางประชุมเหล่าเทวดาจากหมื่นจักรวาลพระสูตรนี้จึงเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายต่างก็ถือว่ามหาสมัยสูตรนี้เป็นพระสูตรของตนเมื่อได้ยินพระสงฆ์สวดพระสูตรนี้เทวดาทั้งหลายจึงเกิดความดีใจว่าพระภิกษุสวดพระสูตรของตนตำนานและอานุภาพมหาสมัยสูตรปรากฏความในพระสัทธปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคภายหลังการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาพระองค์ได้เสด็จจาริกไปในสถานที่ต่างๆเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกหลังจากออกพรรษาที่4ขณะที่พระพุทธองค์เสด็จกรุงพาราณสีพร้อมด้วยพระสาวกเพื่อโปรดอุบาสิกาชื่อสุปปิยาทรงทราบว่าพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาประชวรหนักจึงเสด็จกลับสู่กรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้งเพื่อเยี่ยมอาการพระพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากทรงถวายพยาบาลพระพุทธบิดาตามพุทธวิสัยแล้วทรงแสดงอนิจจาที่ธรรมสูตรว่าด้วยความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายโปรดให้พระพุทธบิดาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาทั้งหลายในการต่อมาพระพุทธบิดาก็ปรินิพพานบนพระแท่นบรรทมภายใต้เสวตฉัตรนั่นเองภายหลังถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดาพระพุทธองค์ตรัสกับพระสารีบุตรเถระว่าบุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณจงอุตสาหะอภิบาลบำรุง
บิดามารดาประพฤติกุศลสุจริตจักสมปรารถนาทุกประการรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นิโครธารามอุรุมกบิลพัทเหล่าพระญาติข้างฝ่ายสัตยะและโกริยะที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรหินีได้วิวาทกันเรื่องแย่งน้ำทำนากษัตริย์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จึงยกกองทัพออกไปจะทำสงครามกันพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพระญาณขณะที่พวกกษัตริย์เตรียมยกทัพออกไปพระพุทธองค์ทรงถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองไม่ทรงแจ้งให้ใครใครทราบเสด็จพุทธดำเนินแต่เพียงพระองค์เดียวไปประทับนั่งขัดบัลลังก์ระหว่างกองทัพทั้งสองนครรั้นกองทัพชาวเมืองกบิลพัทและชาวเมืองโกริยะเห็นพระพุทธองค์นั้นต่างก็คิดว่าพระศาสดาผู้เป็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเราเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพวกเราจะทำสงครามรบราฆ่าฟันกันไม่ได้อย่างเด็ดขาดจึงทิ้งอาวุธเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งที่พระองค์ทรงทราบสถานการณ์ขณะนั้นดีแต่ก็ตรัสถามว่ามหาบพิตรพวกพระองค์เสด็จมาทำไมกษัตริย์เหล่านั้นกราบทูลว่าที่พวกข้าพระองค์เตรียมอาวุธมาเช่นนี้มิใช่มาเล่นน้ำและมิใช่มาชมเขาแต่มาทำสงครามกันพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงต้องทำสงครามกันพวกกษัตริย์กราบทูลว่าที่ต้องทำสงครามกันเพราะมีสาเหตุมาจากน้ำพระพุทธองค์ตรัสถามว่าน้ำมีค่าเท่าไหร่พวกกษัตริย์กราบทูลว่ามีค่าน้อยพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าแผ่นดินมีราคาเท่าไหร่พวกกษัตริย์กราบทูลว่าหาค่ามิได้พระองค์ตรัสถามต่อไปว่ากษัตริย์มีค่าเท่าไหร่พวกกษัตริย์กราบทูลว่ากษัตริย์หาค่ามิได้แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนว่ามหาบพิตรพวกพระองค์อาศัยน้ำที่มีค่าน้อยแล้วทำให้กษัตริย์ซึ่งหาค่ามิได้ชิบหายทำไมกันครั้นแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสขันธนชาดกทุทุพายชาดกและลกุณติกชาดกเพื่อระงับการวิวาทของพระญาติทั้งสองฝ่ายและตรัสลุกธรรมชาดกและวัตกะชาดกเพื่อให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันว่าหมู่ญาติยิ่งมากยิ่งดีต้นไม้ที่เกิดในป่าแม้จะโตเป็นเจ้าป่าถ้าตั้งอยู่โดดเดี่ยวย่อมถูกแรงลมพัดโค่นลงได้และว่านกทั้งหลายมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันย่อมพาตาข่ายไปได้แต่เมื่อใดนกเหล่านั้นทะเลาะกันภัยจากการติดตาข่ายของนายพรานย่อมบังเกิดขึ้นพวกเธอจงทำกิเลสให้เหือดแห้งพึงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดทุลีทั้งหลายแล้วจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขสงบสืบไปในที่สุดตรัสอัตถันดสูตรว่าเราได้เห็นหมู่สัตว์กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยตัณหาและทิฏฐิเหมือนปลาในแอ่งน้ำไทยได้เข้ามาถึงเราแล้วเพราะได้เห็นคนทั้งหลายผู้โกรธแค้นกันและกันท่านจงทำกิเลสในอดีตให้เหือดแห้งกิเลสในอนาคตจะก็อย่าได้มีปัจจุบันจึงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นศึกษาไตรสิกขาเพื่อกำจัดทุรีทั้งหลายท่านจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปกษัตริย์เหล่านั้นได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความสังเวชพากันทิ้งอาวุธเก่ากันและกันว่าหากพระบรมศาสดาไม่เสด็จมาพวกเราก็จะฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลือดไหลนองเป็นสายน้ำพวกเราจะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านไปเห็นหน้าลูกเมียญาติพี่น้องกษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายพระราชกุมารอ่า100องค์คือฝ่ายละ250องค์ให้บรรพชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงให้พระราชกุมารเหล่านั้นบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันภายหลังการบวชพระพุทธองค์ได้นำภิกษุราชกุมารเหล่านั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครของพระญาติทั้งสองบางคราวเสด็จกรุงกบิลพัทบางคราวเสด็จกรุงเทวทหะเนื่องจากกษัตริย์เหล่านั้นมิได้บวชด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะเกรงใจจึงคิดอยากศึกฝ่ายเจ้าหญิงทั้งหมดก
ก็ได้ขอร้องให้สึกทั้งส่งจดหมายไปชวนให้สึกทำให้ภิกษุเหล่านั้นยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายในสมณเพศมากขึ้นพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุนั้นจึงพาภิกษุเหล่านั้นออกจากเมืองเข้าไปยังป่าออกจากเมืองเข้าไปยังป่าสะดูว่าภูเขาหิมวันด้วยอนุภาพของพระองค์ทรงชี้ให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นความงดงามของป่าอันน่ารื่นรมย์บนภูเขานั้นทรงแนะนำให้รู้จักฝูงปลาและสัตว์ป่าต่างๆตลอดจนพันไม้นานาชนิดในบริเวณสะดูว่าขณะที่พระพุทธองค์กำลังชี้ให้ภิกษุดูสัตว์ป่าอยู่นั้นนางนกดูว่าสวยงามสองตัวกาบท่อนไม้ที่ปลายทั้งสองข้างให้นกสามีเกาะอยู่ตรงกลางบินผ่านมาพระพุทธองค์อาศัยเหตุนั้นปรัชชาดกเรื่องนกดุดเว่าทรงชี้ให้เห็นโทษของสตรีเพื่อบรรเทาความกระสันในสตรีของภิกษุเหล่านั้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระโสดาบันแม้แต่ฤทธิ์ของท่านเหล่านั้นก็เกิดขึ้นพร้อมกับการบรรลุโสดาบันนั่นเองจากนั้นพระพุทธองค์ทรงนำภิกษุเหล่านั้นกลับไปยังป่ามหาวันอีกครั้งในเวลาไปภิกษุเหล่านั้นไปด้วยอำนาจของพระพุทธองค์แต่เวลากลับได้กลับด้วยอำนาจของตนพระพุทธองค์ทรงสอนพระกรรมฐานแก่ภิกษุเหล่านั้นที่ป่ามหาวันเพื่อจะได้บรรลุธรรมเบื้องสูงขึ้นไปพระภิกษุเหล่านั้นเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นเองอัตถกถามหาสมัยสูตรเล่าถึงเหตุการณ์ที่ภิกษุราชกุมารเหล่านั้นบรรลุธรรมไว้ว่าเมื่อพระพุทธองค์นำภิกษุราชกุมารเหล่านั้นมาสู่ป่ามหาวันประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ภิกษุภูถวายในโอกาสที่สงัดตรัสบอกกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับกรรมฐานแล้วต่างแยกย้ายกันไปเจริญวิปัสสนาตามเนื้อผาและโคนไม้ในโอกาสที่เงียบสงัดภิกษุที่รับกรรมฐานเป็นรูปแรกบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาเป็นรูปแรกถัดจากนั้นรูปอื่นๆก็บรรลุไปโดยลำดับจนครบทั้ง500รูปภิกษุที่สำเร็จพระอรหันต์เป็นรูปแรกคิดว่าจะกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าตนบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงคลายบัลลังก์สมาธิลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ภิกษุที่เหลือต่างก็ทยอยมาทำนองนั้นเหมือนกันภิกษุที่มาก่อนถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วผู้อาสนะนั่งลงข้างหนึ่งร่างคิดว่ามีใครอื่นที่ได้บรรลุธรรมเช่นเราบ้างหรือไม่ก็กราบเห็นภิกษุรูปอื่นๆทยอยมาทำนองเดียวกันภิกษุทั้ง500รูปอยากจะกราบทูลถึงคุณธรรมที่ได้บรรลุต่างก็ละอายซึ่งกันและกันจึงไม่ได้กราบทูลอัตถกถาได้อธิบายความคิดของพระที่ได้บรรลุพระอรหันต์ไว้ว่าพระผู้บรรลุพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายแล้วย่อมมีความคิดสองอย่างคือ 1. มีความคิดว่าคนทุกคนตลอดจนเทวดาทั้งหลายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามที่เราบรรลุได้เช่นเดียวกัน 2. พระที่บรรลุธรรมไม่ประสงค์จะบอกคุณธรรมที่ตนได้บรรลุแก่ผู้อื่นเหมือนคนที่ฝังขุมทรัพย์ไว้ไม่ต้องการให้ใครรู้ที่ฝังขุมทรัพย์ของตนพอภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุธรรมกันหมดทุกรูปแล้วเป็นเวลาเดียวกันกับตะวันได้ชิงครบไปแล้วและพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างขึ้นทรงกรบเหนือยอดเขาฝากทิศตะวันออกลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าสาดแสงไปทั่วป่ามหาวันมีลักษณะประกอบด้วยสิริแห่งล้อเงินซึ่งกำลังหมุนไปร้ายวงแหวนเงินใหญ่สองแผ่นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์แหวนสักกะแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ500รูปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์พระองค์เกิดในวงพระเจ้ามหาสมุทร
ภิกษุทั้ง500รูปนั้นก็เกิดในตระกูลพระเจ้ามหาสมุทรพระองค์เกิดในพระคันธกษัตริย์ภิกษุเหล่านั้นก็เกิดในคันธกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นนักบวชชั้นเจ้าภิกษุเหล่านั้นก็เป็นนักบวชชั้นเจ้าพระองค์สละเสวตฉัตรสละราชสมบัติแห่งความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่อยู่ในกัมพหัตถ์ออกประหนวดภิกษุเหล่านั้นก็ควรสละเสวตฉัตรทิ้งราชสมบัติที่อยู่ในกัมพหัตถ์ออกบวชพระองค์หมดจดทรงมีบริวารที่หมดจดในโอกาสและราตรีที่หมดจดทรงปราศจากราคะโทสะและโมหะทรงมีบริวารที่ปราศจากราคะโทสะและโมหะทรงไม่มีกิเลสตัณหาทรงมีบริวารที่ไม่มีกิเลสตัณหาทรงสงบทรงมีบริวารที่สงบทรงฝึกแล้วทรงมีบริวารที่ฝึกแล้วทรงพ้นแล้วทรงมีบริวารที่พ้นแล้วป่ามหาวันในค่ำคืนนั้นจึงงดงามหมดจดด้วยอาการอย่างนี้เทวดาทั้งหลายทราบว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์บวชจากราชตระกูลต่างก็กล่าวว่าวันนี้เป็นสมัยแห่งการประชุมใหญ่ในป่ามหาวันพวกเราจะไปชมความงามของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้หมดจดต่างก็แต่งคาถามากราบสรรเสริญพระพุทธองค์และเหล่าสาวกเทวดาที่มาประชุมกันในวันนั้นมีจำนวนมากมายภิกษุบางรูปก็เห็นเทวดา101บางรูปก็เห็น1,001บางรูปก็เห็น11,000บางรูปก็เห็น100,000บางรูปเห็นไม่มีที่สิ้นสุดแตกต่างไปตามกำลังญาณของแต่ละองค์อัตถกถามหาสมัยสูตรบรรยายถึงการประชุมของเหล่าเทวดาในแสนโกฏจักรวาลว่าเหล่าเทวดาในป่ามหาวันต่างส่งเสียงบอกกันให้มาชมความงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระอรหันตขีณาสกทั้งหลายเสียงนั้นสะท้อนขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่เทวดาผู้อยู่ในชมพูทวีปบุพวิเทหทวีปอมรโพยันทวีปอุตรกุรุทวีปเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าหิมวันเทวดาในนคร 189,000 นครเทวดาที่อยู่ในโพนมุก 9,900,000 แห่งเทวดาอยู่ที่ท่าปัตนะ 96,000 โกฏและเทวดาที่อาศัยอยู่ในทะเล 56 แห่งได้มาประชุมกันที่ป่ามหาวันต่อจากนั้นเทวดาในจักรวาลที่2ในจักรวาลที่3เป็นต้นก็ทยอยมาโดยลำดับจนถึงเทวดาในหมื่นจักรวาลห้องจักรวาลทั้งสิ้นจนถึงพรหมโลกแน่นไปด้วยเทวดาที่มาประชุมกันห้องจักรวาลจนถึงพรหมโลกนั้นสูงมากท่านเปรียบเทียบว่าถ้ามีผู้ยืนอยู่ในพรหมโลกเอาก้อนหินใหญ่เท่าปราสาท7ชั้นโยนลงมาข้างล่างต้องใช้เวลา4เดือนจึงจะถึงแผ่นดินในโอกาสใหญ่ขนาดนั้นก็ยังแน่นไปด้วยเทวดาที่ประชุมกันจนไม่มีที่ว่างสำหรับที่ใกล้พระพุทธองค์ประทับแม้สถานที่เท่าปลายขนทรายก็ยังมีเทวดา10องค์บ้าง20องค์บ้างเนรมิตร่างละเอียดยืนเฝ้าอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมเทวดาจำนวนมากเช่นนี้ก็เพียงครั้งเดียวพระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเทวดาในแสนจักรวาลมาประชุมกันเพื่อชมตถาคตและหมู่ภิกษุสงฆ์เทวดาประมาณเท่านี้แหละได้เคยประชุมกันเพื่อชมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตกาลมาแล้วและพวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละจะประชุมกันเพื่อชมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลเหมือนที่ประชุมกันเพื่อชมเราในบัดนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแนะนำเทวดาแต่ละจำพวกให้ภิกษุทั้งหลายฟังตามลำดับเริ่มตั้งแต่ภูมิเทวดาไปจนถึงพรหมโลกดังนี้ภูมิเทวดาอาศัยอยู่ที่ใดพวกภิกษุก็อาศัยอยู่ที่นั้นยักษ์ 7,000 เป็นภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัสดุ์ยักษ์ 6,000 อาศัยอยู่ที่เขาเหมวตายักษ์ 3,000 อยู่ที่เขาสาตาคิรีทั้งหมดรวมเป็นยักษ์ 16,000 ยักษ์ 500 อยู่ที่เขา
วิศวามิตรและยักษ์ชื่อกุมพีพร้อมด้วยยักษ์บริวารแสนเศษอยู่ในเขาไพบูลย์ในพระนครราชคฤห์พระพุทธองค์ทรงระบุว่ายักษ์เหล่านั้นมีรัศมีมีฤทธิ์มีอานุภาพมียศต่างๆกันต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่ามหาวันอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเป็นที่สังเกตว่ายักษ์ที่เราวาดภาพให้ดูดุร้ายน่ากลัวตามพระสูตรนี้ยักษ์เหล่านั้นก็คือภูมิเทวดาจำพวกหนึ่งนั่นเองสถานที่ภิกษุอาศัยอยู่นั้นย่อมมีภูมิเทวดาอาศัยอยู่ด้วยพระสูตรนี้ระบุว่ายักษ์ซึ่งเป็นภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นมีจำนวนมากถึง 7,000 ตนพระพุทธองค์แนะนำว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดให้ทำบุญอุทิศเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่นั้นด้วยเทวดาที่ได้รับการบูชาแล้วย่อมบูชาเขาต่อที่ได้รับการนับถือแล้วย่อมนับถือเขาต่อหลังจากนั้นเทวดาย่อมอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดจากอกให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเทวดาที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำในลำดับต่อมาคือเท้าจาตุมหาราชทั้ง4ที่เรียกเช่นนี้เพราะเท้าเธอเป็นผู้ดูแลทิศทั้ง4คือเท้าทัตรัตน์เป็นอธิบดีของพวกคนธรรมมีหน้าที่ปกครองทิศตะวันออกท้าววิรุณหกเป็นอธิบดีของพวกกุมพันมีหน้าที่ปกครองทิศใต้ท้าววิรูปักเป็นอธิบดีของพวกหน้ามีหน้าที่ปกครองทิศตะวันตกท้าวกุเวนเป็นอธิบดีของพวกยักษ์มีหน้าที่ปกครองทิศเหนือเท้าจาตุมหาราชทั้ง4มีบุตรมากแต่ก็มีนามว่าอินทะเหมือนกันทุกองค์การเสด็จมาเฝ้าพระพุทธองค์ที่ป่ามหาวันครั้งนี้เท้าเธอได้มาพร้อมกับเทพชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากพระพุทธองค์ทรงระบุชื่อเทพชั้นผู้ใหญ่ที่มาในวันนั้นไว้ดังนี้เทพกุเตนดุ1เทพเวเตนดุ1เทพวิตู1เทพวิตะ1เทพจันทนะ1เทพกามเศรษฐะ1เทพกินนุคันดุ1เทพนิคันดุ1เทพปนาทะ1เทพโอปมัญญะ1เทพมาตลิ1เทพกิตเสนะ1เทพนโลราชะ1เทพชโนสภะ1เทพปัญจสิกขะ1เทพติมพรู1และสุริยวัชสาเทพธิดา1เทพชั้นผู้ใหญ่ที่เราคุ้นชื่อเห็นจะเป็นมาตลิเทพบุตรซึ่งเป็นเทพสารถีของพระอินทร์ทุกครั้งที่พระอินทร์จะเดินทางด้วยรถม้าจะต้องมีมาตลิเทพบุตรเป็นสารถีเมื่อครั้งที่พระอินทร์จำแรงกายเป็นเทพแก่ไปรับนางสุชาดาในอสุรนครก็มีมาตลิเทพบุตรเป็นสารถีและเทพอีกตนหนึ่งคืออัญจสิกขะเทพบุตรเป็นเทพนักดนตรีมีพิมพ์สีมะตูมเป็นเครื่องดนตรีตามเนื้อเพลงที่ปัญจสิกขะเทพบุตรขับร้องวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ได้แสดงถึงความในใจว่าปัญจสิกขะเทพบุตรผูกสมักรักให้ในตัวสุริยวัชสาเทพิดาแต่ก็ไม่สมหวังจะเพราะเหตุอะไรไม่ปรากฏมาสมหวังเอาเมื่อพระอินทร์จะสิ้นบุญต้องจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ปัญจสิกขะเทพบุตรได้นำพระอินทร์เข้าเฝ้ามาถามปัญหาพระพุทธองค์จนพระอินทร์บรรลุโสดาบันได้ครอบครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ต่อไปพระอินทร์จึงยอมยกสุริยวัชสาเทพธิดาให้ปัญจสิกขะเทพบุตรข้อความดังกล่าวปรากฏในสักกปัญหสูตรเทพที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำต่อจากเท้าจตุโลกบาลคือเทพจำพวกนาคนาคที่มาในวันนั้นมีนาคที่อยู่ในสัตว์ชื่อนาพสักนาคอยู่ในเมืองเวสาลีบริวารตัชนาคราชนาคตระกูลกำพลและตระกูลนาคอัสดรนาคที่อยู่ในท่าปายาคะพร้อมทั้งหมู่ญาตินาคซึ่งเกิดในตระกูลทัตรัตอยู่ในแม่น้ำยมุนาและเอราวัณเทพบุตรก็มานาคนั้นเป็นเทพจำพวกหนึ่งมีกายหยาบและละเอียดแตกต่างกันไปตามคัมภีร์ทางศาสนาพญานาคได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์
ตั้งแต่อาดิตชาติเมื่อพระองค์เสวยชาติเป็นพญานาคชื่อภูริทัตพิจารณาเห็นว่าการเกิดเป็นนาคโดยชาติกำเนิดต้องดำรงชีพด้วยชีวิตของกบและเขียดเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนจึงคลายพิษออกปลีกตนออกจากหมู่ญาติไปจำศีลภาวนาจนถูกหมองูสะกดด้วยคาถาเพื่อนำไปแสดงมายากลให้คนดูพญานาคภูริทัตได้รับความลำบากเหลือแสนเพราะความตั้งใจอยู่ในศีลแม้จะได้รับความลำบากเช่นนี้พญานาคภูริทัตก็หาได้ถูกจิตคิดร้ายทำอันตรายแก่หมองูไม่ตามพุทธประวัติพญานาคก็ยังได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดาทำมาถวายแล้วได้ถือถาดไปทรงอธิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราครั้นอธิษฐานแล้วทรงลอยถาดไปในแม่น้ำถาดนั้นลอยตัดสายน้ำออกไปจนถึงกลางแม่น้ำแล้วลอยทวนกระแสน้ำไปประมาณ80ศอกจึงหมุนจมลงไปตามวังวนแห่งหนึ่งถาดนั้นได้ตกลงไปกระทบถาดของพระพุทธเจ้า3พระองค์คือพระกัปปสันทะพระโกนากัมมนะและพระกัสสปะที่มาตรัสรู้ก่อนหน้านี้ทำให้พญากาลนาคราชสะดุ้งตื่นจากหลับพญากาลนาคราชคิดว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์หนึ่งวันนี้ตรัสรู้อีกพระองค์หนึ่งจึงลุกขึ้นสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยคาถาหลายร้อยคาถาภายหลังการตรัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสุขบริเวณต้นโพเป็นเวลาถึง7สัปดาห์ในสัปดาห์ที่6พระพุทธองค์เสด็จจากต้นอัชฌาลนิโครธไปยังต้นมุจจรินณต้นมุจจรินนั่นเองแม้ไม่ใช่ฤดูกาลที่ฝนจะตกเมฆใหญ่ก็ตั้งขึ้นท้องฟ้ามืดมิดทำให้ฝนตกตลอด6วันพญามุจจรินนาคราชได้ออกจากที่อยู่ของตนมาทำกำหนดแวดล้อมพระบรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้7รอบแล้วแผ่พังพานกั้นฝนเหนือพระเศียรพระพุทธองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุขที่ต้นมุจจรินพระหนึ่งประทับอยู่ในพระกันดกุฎีนอกจากนั้นยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ภายหลังตรัสรู้แล้วจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแนะนำครุฑต่อไปว่าเทพจำพวกครุฑนั้นเป็นทิพย์มีในตาคมกริบสามารถโฉบนาคราชไปได้อย่างรวดเร็วครุฑที่มาในวันนั้นชื่อจิตตสุพรรณแต่ในเวลานั้นนาคกับครุฑไม่ได้มีความหวาดกลัวซึ่งกันและกันต่างเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะทั้งนี้เพราะเทพทุกจำพวกต่างก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจากนั้นพระพุทธองค์ได้แนะนำเทพอสูรที่มาในวันนั้นคือพวกอสูรที่พระอินทร์รบชนะซึ่งอาศัยอยู่ในมหาสมุทรพวกอสูรตระกูลกาลกัญชาซึ่งมีกายใหญ่น่ากลัวอสูรตระกูลทานเวคัตอสูรตระกูลเวปจิตติอสูรตระกูลสุจิตติปาราทะกับนมุจจีอสูรบุตรของปรีอสูรจำนวน100และอสุรินทะราหูแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำเทวนิกาย60จำพวกให้ภิกษุฟังว่าสำหรับเทวนิกายจำพวกแรกที่มาคือเทวนิกายจำพวกอาโปจำพวกปฐวีจำพวกเตโชจำพวกวาโยเทพวรุณะโสมะยัสสะและเทวดาผู้บังเกิดด้วยเมตตาและกรุณาญาณหมู่เทวดา10จำพวกเหล่านี้คือเทวดาชื่อเวนดูชื่อสหลีชื่อโสมะและพวกยมะทั้งสองพวกเทวดาผู้มีวิมานอยู่ในมณฑลพระจันทร์เทวดาผู้มีวิมานอยู่ในมณฑลพระอาทิตย์เทวดาผู้มีวิมานอยู่ในมณฑลดาวฤกษ์หรือเรียกว่าดาวนพเคราะห์เทวดาพวกทวราหกเทวดามันทวราหกและแม้แต่พระอินทร์ซึ่งประเสริฐกว่าเทพอสูรทั้งหลายก็เสด็จมาหมู่เทวดาสิบพวกเหล่านี้คือเทวดาชื่อสหภู
ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองดุจเปลวเพลิงเทวดาชื่ออริตกะชื่อโรชะผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตบเทวดาชื่อวรุณะชื่อสหธรรมชื่ออจุตะชื่ออเนชกะชื่อสุไลรุจิระและเทวดาชื่อวาสวเนสินก็มาหมู่เทวดาสิบพวกเหล่านี้คือเทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมานะชื่อมานุสสชื่อมานุสุตตชื่อคิทาปสูสิกะเทวดาชื่อมโนปสูสิกะก็มาเทวดาชื่อหริเทวดาชื่อโลหิตวาสีชื่อปารคะและชื่อมหาปารคะหมู่เทวดาสิบจำพวกเหล่านี้คือเทวดาชื่อสุกะชื่อกรุงหะชื่ออรุณะชื่อเวคณสะเทวดาชื่อโอทาตะไคหะผู้เป็นหัวหน้าเทวดาชื่อวิจักเทวดาชื่อสถามัตชื่อหาระคะคะชื่อมิสกะซึ่งมีฤทธิ์สามารถร้องคำรามจนทำให้ฝนตกไปทั่วทิศได้ก็มาหมู่เทวดาสิบจำพวกเหล่านี้คือเทวดาชื่อเขมิยะเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นยามะเทวดาชื่อกันตกะชื่อลัมพิตะชื่อลัมพิตกะชื่อลามะเศรษฐะชื่อโชตินามะชื่ออาสาเทวดาชั้นนิมมานรตีเทวดาชั้นปรนิมมิตะก็มาหมู่เทวดา60นิกายทั้งหมดเหล่านี้นั้นล้วนมีรัศมีมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศต่างๆมีความยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุด้วยคิดว่าจะชมความงามของพระพุทธองค์และเหล่าพระสาวกจากนั้นพระองค์ทรงแนะนำรมสิบจำพวกชื่อรมที่ทรงระบุไว้มีดังนี้สุรมปรมัตตพรมสนังกุมารพรมติสพรมเท้ามหาพรมซึ่งปกครองพรหมโลกพันหนึ่งเท้ามหาพรมนั้นบังเกิดในพรหมโลกมีอานุภาพมีกายใหญ่มียศผู้เป็นอิสระในพวกพรหมพันหนึ่งและมหาพรหมชื่อหาริตะขณะที่เทวดาจากหมื่นจักรวาลมาประชุมกันจนครบนั้นท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีเมฆหมอกก็กลับเกิดเมฆหมอกคำรนคำรามกึกก้องฟ้าแลบแปรปลายพระพุทธองค์ทรงพิจารณาทราบว่าหมู่มารก็ได้มาด้วยจึงทรงแนะนำให้ภิกษุรู้จักพญามารเอาไว้พญามารกำลังสั่งบังคับเสนามารให้ผูกเหล่าเทวดาไว้ในอำนาจแห่งกามราคะแต่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไม่ให้เหล่าเทวดาเห็นพญามารไม่ได้ดังใจจึงทำให้เกิดฟ้าร้องกึกก้องกัมปนาทไปทั่วพระพุทธองค์ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าแม้มารเสนาก็มาพวกเธอจงรู้จักเอาไว้พญามารนั้นเห็นเทวดามาประชุมกันเป็นจำนวนมากจึงคิดว่าจะขัดขวางการบรรลุมรรคผลของเหล่าเทพจึงได้ส่งกองทัพมารไปแสดงสิ่งอันน่ากลัวโดยประการต่างๆพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิตไม่ให้เทวดาเห็นสิ่งอันน่ากลัวของพญามารนั้นโดยปกติในที่จะไม่มีการบรรลุมรรคผลพระพุทธองค์จะไม่ทรงห้ามมารแสดงสิ่งอันน่ากลัวของมารแต่ในที่จะมีการบรรลุมรรคผลพระองค์จะอธิษฐานจิตไม่ให้ใครรู้เห็นสิ่งที่พญามารกำลังทำเนื่องจากการประชุมใหญ่ของเทวดาครั้งนี้จะมีเทพบรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไม่ให้พวกเทวดารับรู้สิ่งอันน่ากลัวของหมู่มารนั้นพญามารนั้นจึงกลับไปด้วยความเดือดดาลอนุภาพการป้องกันมหาสมัยสูตรเป็นสูตรว่าด้วยสมัยเป็นที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายเช่นนี้เพียงครั้งเดียวเทวดาทั้งหลายจะพากันคิดว่าพวกเราจะฟังพระสูตรนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมหาสมัยสูตรจบเทวดาจำนวน 100,000 โกรธได้บรรลุพระอรหันต์พระสูตรนี้จึงเป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดาเทวดาทั้งหลายต่างก็คิดว่าพระสูตรของตนเมื่อสวดพระสูตรนี้
ี้จะทำให้เหล่าเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันเมื่อเทวดาประชุมกันก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายถอยห่างออกไปเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเรานั่นเองพระอัตถกถาจารย์จึงแนะนำว่ามหาสมัยสูตรนี้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาในสถานที่ใหม่เอี่ยมเมื่อจะกล่าวมงคลคาถาควรสวดพระสูตรนี้หมายความว่าในสถานที่สำคัญที่จะประกอบจิตใหม่หรือในสถานที่ใดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเมื่อจะสวดมงคลคาถาในสถานที่เช่นนี้ควรสวดมหาสมัยสูตรนี้เนื่องจากมหาสมัยสูตรเป็นสูตรใหญ่จึงไม่นิยมใช้สวดในงานทำบุญทั่วๆไปแต่จะนิยมนำไปสวดเฉพาะในพิธีที่เกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุขทางบ้านเมืองเป็นหลักในบทขัดตำนานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอานุภาพมหาสมัยไว้ดังนี้ขอเชิญเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งภูมิเทวดาและมิใช่ภูมิเทวดาผู้มีจิตสงบถึงพระตรณตรัยว่าเป็นที่พึ่งผู้ขวนขวายในการยึดถือเอาแต่สิ่งที่นับว่าเป็นคุณประโยชน์อยู่ตลอดการทุกเมื่อผู้อยู่ในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีรวมทั้งเหล่าเทวดาทั้งหลายที่เป็นสัตว์บริสุทธิ์ผู้สงบแล้วเหล่านั้นซึ่งสถิตอยู่ณภูเขาหลวงชื่อเมรุราชซึ่งเป็นภูเขาแห่งทึบล้วนแล้วด้วยทองอันประเสริฐจงพร้อมเพรียงกันมาฟังคำของพระมุนีเจ้าผู้ประเสริฐซึ่งเป็นคำล้ำเลิศประกอบด้วยเหตุผลกันเถิดขอบรรดายักษ์และถวยเทพกับทั้งพรหมทั้งหลายในทุกห้วงจักรวาลทั่วทุกคนจงพร้อมใจกันอนุโมทนาบุญที่ทำให้สมบัติทั้งปวงสำเร็จได้ซึ่งพวกเราทั้งหลายได้กระทำกันแล้วจงชื่นชมยินดีในพระศาสนาอย่าได้ประมาทในการทำหน้าที่คุ้มครองรักษาอย่างดียิ่งเพราะความเจริญจงมีแก่พระศาสนาและแก่ชาวโลกตลอดกาลทุกเมื่ออันหนึ่งขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาพระศาสนาและชาวโลกในการทุกเมื่อด้วยเถิดขอทุกท่านพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายของตนของตนจงมีความสุขอย่าได้มีความทุกข์จงมีความสบายใจพร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาคุ้มครองป้องกันภัยจากพระราชาจากโจรจากมนุษย์จากไฟจากน้ำจากปีศาจจากหลักตอจากปากน้ำจากนักสัตว์ร้ายจากโรคในชนบทจากอสัตธรรมจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากอสัตบุรุษจากภัยต่างๆอันเกิดจากช้างดุม้าดุเนื้อดุวัวดุสุนัขดุแมลงป่องงูปีแก้วเสือเหลืองหมีเสือดาวหมูควายยักษ์รากสดเป็นต้นจากโรคต่างๆหรือจากอุปัทวะนานาประการการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นพระศาสดาที่มีการอุบัติขึ้นได้ยากในโลกอันมืดมนเป็นประจำเป็นของหาได้ยากเหล่าเทวดาในโลกธาตุที่นับได้สิบส่วนมีจำนวนมากประมาณไม่ได้เลยต่างรื่นเริงบันเทิงใจมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ประทับอยู่ในป่ามหาวันกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะและพระภิกษุสงฆ์ผู้ปราศจากมนทินพระสูตรใดอันเป็นที่รักที่ชอบใจและนำมาซึ่งความปลื้มใจของเทวดาเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทำให้เราเทพรื่มใจแสดงไว้แล้วขอพวกเราพากันสวดพระสูตรนั้นเถิดเพื่อความรื่นเริงใจของเราเทวดาทั้งหลายคำแปลมหาสมัยสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โอใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ได้มีเทพจากโลกธาตุทั้ง10มาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและเยี่ยมชมภิกษุสงฆ์เทพชั้นสุทาวาส4องค์ได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โอใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์
มีเทพจากโลกธาตุทั้ง10มาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและเยี่ยมชมพระภิกษุสงฆ์ทางที่ดีพวกเราก็ควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันลำดับนั้นเทพเหล่านั้นหายไปจากเทวโลกชั้นสุตตาวาสมาปรากฏเบื้องพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือผู้แขนเข้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรเทพองค์หนึ่งกล่าวคาถาว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันแล้วพวกเราพากันมาสู่ธรรมสมัยนี้เพื่อได้เห็นหมู่ท่านผู้ชนะมารจากนั้นเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของคนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้กำบังเหียนขับรถมาเทวดาอีกตนหนึ่งกล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตัดกิเลสดุจลิ่มสลักถอนกิเลสดุจเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ปราศจากมลทินทั่วไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุทรงปึกปรีแล้วเหมือนช้างหนุ่มเทวดาอีกองหนึ่งกล่าวคาถานี้ว่าเราชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจะไม่ไปอบายภูมิขันละกายมนุษย์แล้วก็จะทำให้หมู่เทพเพิ่มจำนวนมากขึ้นเต็มที่การประชุมของเทวดาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง10มาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาได้มาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตกาลก็มีจำนวนมากเท่าที่ประชุมกันเพื่อเฝ้าเราในบัดนี้เช่นกันเทวดาที่มาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก็มีจำนวนมากเท่าที่ประชุมกันเพื่อเฝ้าเราในบัดนี้เราจะบอกชื่อของพวกเทวดาจะประบุชื่อของพวกเทวดาจะแสดงชื่อของพวกเทวดาพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระพุทธดำรัสภูมิเทวดาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราจะกล่าวเป็นร้อยกลองภูมิเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดพวกภิกษุก็อาศัยอยู่ที่นั่นภิกษุเหล่าใดอาศัยซอกเขามีความมุ่งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร้นอยู่ราวกับพญาราชสีห์ข่มความขนพองสยองคร้าวลงเสียได้มีจิตผุดผ่องหมดจดผ่องใสไม่ขุ่นมัวพระศาสดาทรงทราบว่ามีพระภิกษุประมาณ500รูปอยู่ณป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัสดุ์จึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทวดาพวกนั้นพวกภิกษุทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรจึงมียานทำให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์ร้อยตนบางพวกเห็น 1,000 ตนบางพวกเห็น 70,000 ตนบางพวกเห็น 100,000 ตนบางพวกเห็นมากมายจนไม่สามารถนับได้อมนุษย์อยู่กระจายไปทั่วทุกทิศพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดจึงตรัสเรียกพระสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทพนั้นเราจะบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับยักษ์ 7,000 ตนเป็นภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัสดุ์มีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังฝั่งที่ประชุมของภิกษุทั้ง
ลายยักษ์หกพันตนอยู่ที่เขาหิมพานต์มีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพระภิกษุทั้งหลายยักษ์สามพันตนอยู่ที่เขาสาตาคิรีมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นรวมเป็น 16,000 ตนมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์500ตนอยู่ที่เขาเวสสามิตามีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายกุมภียักษ์ผู้รักษากรุงราชคฤห์อยู่ที่เขาเวปุระมียักษ์ 100,000 ตนเป็นบริวารมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมภิกษุทั้งหลายท้าวจตุโลกบาลท้าวทัตรัตปกครองทิศตะวันออกเป็นอธิบดีของพวกคนทั้งเป็นมหาราชภูมิยศแม้บุตรของเธอก็มีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าววิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นอธิบดีของพวกกุมพันเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอก็มีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพระภิกษุทั้งหลายท้าววิรูปักปกครองทิศตะวันตกเป็นอธิบดีของพวกนาคเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างก็มีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพระภิกษุทั้งหลายท้าวทัตรัตเป็นใหญ่ในทิศตะวันออกท้าววิรุณหกเป็นใหญ่ในทิศใต้ท้าววิรูปักเป็นใหญ่ในทิศตะวันตกท้าวกุเวนเป็นใหญ่ในทิศเหนือท้าวจาตุมหาราชนั้นมีแสงสว่างรุ่งเรืองส่องไปโดยรอบทั่วทั้ง4ทิศได้ยืนอยู่ในเขตกรุงกบิลพัสดุ์พวกบ่าวผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราชเป็นพวกมีมายาหลอกลวงโอ้อวดเจ้าเล่ห์ก็มาด้วยพวกบ่าวผู้รับใช้ที่มีมายาคือกุเตนตุเวนเตนตุวิตูวิตูตะจันตนะกามเศรษฐากินนุกกินนุกคันดุและนิคันดุก็มาด้วยปนาทะโอปมัญญะเทพสารถีชื่อว่ามาตลิจิตเสนะนโรราชะชโนสภะปัญจสิกะติมภะรูและสุริยวัชชาเทพธิดาเทวราชเหล่านั้นและคนธรรมต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเหล่าหน้าที่อยู่ในสระชื่อนาพสัพและที่อยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัจฉะนาคกัมปละและนาคอัสดรเข้ามานาคที่อยู่ในท่าปายาทะพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคที่อยู่ในแม่น้ำยมุนานาคที่เกิดในสกุลทัตรัตผู้มียศก็มาพญาช้างเอราวัณก็มายังป่าที่ประชุมของพระภิกษุทั้งหลายเหล่าครุฑผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์สามารถจับนาคได้อย่างฉับพลันบินไปทางอากาศท่ามกลางป่าชื่อว่ากิตตสุบรรณเวลานั้นนาคราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัวเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงทำให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะต่างก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพวกอสูรอาศัยอยู่ในสมุทรเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์ผู้มีวชิระเป็นอาวุธอสูรเหล่านั้นมีฤทธิ์มียศเป็นพี่น้องของเท้าวาสวะคือพวกอสูรกาลกัญชะมีกายใหญ่น่ากลัวมากพวกอสูรธานะเวคสะอสูรเวปชิติอสูรปหาราทะและพยามารนมุจีก็มาด้วยบุตรบรีอสูร
ร้อยตนมีชื่อว่าไวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้อสุรินทราหูแล้วกล่าวว่าขอท่านจงมีความเจริญบัดนี้เป็นสมัยที่ท่านควรเข้าไปสู่ป่าที่ประชุมของพระภิกษุทั้งหลายเทวนิกาย60ในเวลานั้นเทพ10หมู่คืออาโปปัตวีเตโชวาโยวรุณะวารุณะโสมะยสสะเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศเข้ามาด้วยเทพ10หมู่เหล่านี้แบ่งเป็น10จำพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพระภิกษุทั้งหลายเทพ10หมู่คือเวนตุสหลีและเทพ2หมู่คืออัสมะยมะก็มาเทพผู้อาศัยมณฑลแห่งพระจันทร์มีจันทเทพบุตรนำหน้ามาเทพผู้อาศัยมณฑลแห่งพระอาทิตย์มีอาทิตย์เทพบุตรนำหน้ามาเทพพวกมันทัพวราหกมีนักสัตว์เทพบุตรนำหน้ามาแม้พระอินทร์ผู้เป็นเท้าสัจจะผู้เป็นเท้าวาสวะปุรินทะซึ่งประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้แบ่งเป็นสิบจำพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามต่างต้องมีความยินดีพวกมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพคือสหภูผู้รุ่งเรืองดุจเปลวไฟอริตกะโรชะผู้มีผิวพรรณดังตะกบวรุณะสหธรรมอจุตะอเนชกะสุไลยะรุจิระและวาสวเนสีก็มาเทพสิบหมู่เหล่านี้แบ่งเป็นสิบจำพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณต่างกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพระภิกษุทั้งหลายเทพคือสมานะมหาสมานะมานุสสะมานุสุตตมะกิฏฐาวสุสิกะมโนปทูสิกะหาริโลหิตวาสีปารคะและมหาปารคะผู้มียศเข้ามาหมู่เทพสิบเหล่านี้แบ่งเป็นสิบจำพวกล้วนมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพคือสุกะกรมหะอรุณะเวคณสะโอทาตะไคหะผู้เป็นหัวหน้าวิจักณะสตามัตตะหารคชะมิสกะผู้มียศและปชนะเทพบุตรผู้บันดาลให้ฝนตกทั่วทุกทิศก็มาเทพสิบหมู่เหล่านี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพคือเขมิยะเทพชันดุสิตเทพมายาและเทพพวกกันตกะมียศเทพพวกลัมพีตกะเทพพวกลามเศรษฐะเทพพวกโชติเทพพวกอาสวะและเทพพวกชั้นนิมมานรตีเทพชั้นปรนิมิตะวสวัตตีก็มาเทพสิบเหล่านี้แบ่งเป็นสิบจำพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพ60เหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณต่างๆกันมาตามกำหนดชื่อหมู่เทพและเทพเหล่าอื่นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาพร้อมกันด้วยคิดว่าพวกเราจะพบพระนาคะผู้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปไม่มีกิเลสดุจตะปูก้าวข้ามโอคะคือกิเลสได้แล้วไม่มีอาสวะพ้นโอคะได้แล้วล่วงพ้นตามฝ่ายต่ำดุจพระจันทร์พ้นจากเมฆพรหมนิกายสุพรหมและปรมัตถพรหมผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์มากก็มาด้วยสนังกุมารพรหมและปิสพรหมก็มายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเท้ามหาพรหม 1,000 องค์ปกครองพรหมโลกเท้ามหาพรหมนั้นอุบัติขึ้นในพรหมโลกมีอนุภาพมีกายใหญ่มียศก็มาพรหม 10 องค์ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหม 1,000 องค์มีอำนาจต่างกันไปองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะมีบริวารแวดล้อม
้องก็มาท่ามกลางพรหม 1,000 องค์นั้นเมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสบอกกับเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่ว่าท่านจงดูความโง่เขลาของกันหมานพญามารได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพพร้อมกำชับว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้ด้วยราคะจงล้อมไว้ทุกด้านอย่าปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปได้แล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวเหมือนเมฆที่บันดาลฝนให้ตกฟ้าแลบร้องคำรามอยู่แต่เวลานั้นพญามารก็ไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงเกรี้ยวโกรธกลับไปพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดทรงกำหนดได้แล้วจึงตรัสเรียกพระสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาภิกษุเหล่านั้นทูลสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วพากันทำความเพียรมาและเสนามาหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจทำผลของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวได้พระยามารกล่าวสรรเสริญว่าหมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับพระอริยเจ้าในพระศาสนาของพระทศพลจบมหาสมัยสุด